นับสนุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มเมจิบัลแกเรียมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ช่วงโปรหวานเจี๊ยบกติการ่วมสนุกกับช่วงโปรหวานเจี๊ยบแค่แชร์โพสต์ร้านหวานเจี๊ยบประจำสัปดาห์จาก Facebook ลิ้นติดโปรแล้วแฮชแท็กลิ้นติดโปรตามด้วยแฮชแท็ก Sweet Addict ก็อาจมีสิทธิ์รับ Sweet Voucher ไปกินกันฟรีๆ300บาทจำนวน8รางวัลแล้วอย่าลืมเปิดเป็น Public กันด้วยนะจ๊ะโปรหวานเจี๊ยบมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้จุ๊กก็อยู่แถวถนนจันทร์นะคะที่พามาแถวนี้นะคะเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมนะคะมาฟุ้งฟิ้งให้ฟินฉ่ำใจกันไปเลยค่ะกับร้านคาเฟ่ขนมหวานสไตล์โฮมเมดนะคะที่เขาเน้นเสิร์ฟขนมหวานหลากหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบิงซูฟองดูขนมปังแล้วก็เครปเค้กนะคะรวมถึงเครื่องดื่มอีกด้วยและร้านที่จุนพูดถึงอยู่นะคะนั่นก็คือร้าน Sweet Addict นั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขายังเปิดยาววนไปถึงตีสองเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่นอนดึกๆเนี่ยไม่ควรพลาดเลยค่ะแต่ว่าขนมที่นี่จะอร่อยขนาดไหนตามจุนมาเลยค่ะลุยใครอยากกินขนมโฮมเมดอร่อยๆเครื่องดื่มดีๆของร้าน Sweet Addict มาไม่ยากเลยค่ะถ้าเราขับรถมาจากแยกตรอกจันทร์ให้เลี้ยวเข้าถนนจันทร์ขับตรงไปสังเกตซอยจันทร์51ขับตรงไปอีกนิดจะเห็นร้านอยู่ขวามือสามารถจอดรถที่หน้าร้านได้เลยได้ไม่เกิน 3-4 คันถ้าเต็มสามารถไปจอดที่ปั๊มน้ำมันตรงข้ามร้านได้ค่ะSweet Addict คาเฟ่โฮมเมดสุดมุ้งมิ้งริมถนนจันทร์ที่เน้นเสิร์ฟความอร่อยกับเมนูสุดฮิตแบบหลากหลายซึ่งเป็นโฮมเมดแท้ๆจากสูตรที่ทางร้านคิดและครีเอทขึ้นเองไม่ว่าจะบิงซูฉ่ำๆเครปและเครื่องดื่มสุดเลิศนอกจากนั้นยังมีเมนูอร่อยๆใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ฟินกันอยู่ตลอดก็ Sweet Addict นะคะก็เริ่มขึ้นจากเทสกับแฟนเนี่ยเป็นเจ้าของนะคะก็คือชอบทำขนมหวานแล้วก็เลยอยากเปิดร้านอยากลองทำดูว่าสูตรที่เรามีอาจจะอร่อยอะไรเงี้ยค่ะอยากทำเหมือนคุณของวัตถุดิบคุณภาพดีๆให้ลูกค้าได้ทานค่ะจุดเด่นเลยนะคะของร้านเนี่ยอย่างแรกเลยคงต้องบอกว่าเป็นเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็คุณภาพของของที่เราใช้อะค่ะเราค่อนข้างที่จะเน้นให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานของที่ดีในราคาที่ไม่สูงเกินไปค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเวลาการปิดร้านตีสองอย่างเงี้ยค่ะคือแนะนำเลยนะคะห้ามพลาดเลยคงจะเป็นไข่เค็มลาวาโทสค่ะมันพิเศษคือตรงไข่แดงไข่เค็มที่เราเลือกใช้อ่ะค่ะเราจะเลือกใช้ไข่แดงของไข่เค็มชัยยาซึ่งสีแล้วก็ความมันของเขาเนี่ยจะเด่นมากแล้วก็ตัวซอสเนี่ยเราจะทำให้มันรสชาติไม่แบบคนอาจจะคิดติดว่าอุ๊ยคาวหรือเปล่าไข่เค็มแต่คือจริงๆอร่อยมากอยากให้มาลองค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะจุนก็อยู่กับพี่เพชรนะคะแห่งร้าน Sweet Addict ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเรามีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะของเราจะเป็นตัวน้ำ Sweet Heart ค่ะเป็นสตรอเบอรี่ปั่น Sweet Heart เมนูเครื่องดื่มสุดฉ่ำด้านล่างเป็นคุกกี้ครัมเบิลกรุบกรอบราดด้วยซอสสตรอเบอรี่แสนหวานตามด้วยสตรอเบอรี่ปั่นสุดฟินท็อปด้วยวิปครีมพูนๆสตรอเบอรี่สดแน่นๆโรยด้วยครัมเบิลอีกหน่อยคือเลิศชื่นมากข้างล่างอะค่ะจะเป็นครัมเบิลซึ่งก็จะเคี้ยวๆนิดนึงนะคะสตรอเบอรี่ก็หอมมากๆเลยรสชาติจะหวานน้อยค่ะคือกินคนเดียวก็กินหมดแก้วได้เลยนะคะพี่เพชรบานาน่านูเทลล่าเครปเมนูเครปหอมหวานสุดละมุนด้วยแป้งเครปนุ่มๆสอดไส้กล้วยหอมแน่นๆราดด้วยซอสช็อกโกแลตนูเทลล่าฉ่ำๆห่อแล้วราดด้วยซอสช็อกโกแลตกินคู่กับไอศกรีมวานิลาอร่อยฟินเฟ้อคือตัวนูเทลล่าของเรามันจะไม่ใช่นูเทลล่าธรรมดาด้วยค่ะเราจะผสมพิเศษเป็นเพิ่มช็อกโกแลตเข้าไปให้มันมีความเข้มข้นค่ะส่วนแป้งเครปนะคะบางเบานุ่มมากๆเลยค่ะกล้วยก็แบบให้มาชิ้นใหญ่มากๆเลยฟินสุดๆเลยค่ะโรตีชาไทยเมนูกรอบหอมหวานมันซึ่งแป้งโรตีเป็นสูตรลับอบมาร้อนๆกรอบฟูราดด้วยซอสชาไทยสุดอร่อยเสิร์ฟกับวิปครีมนุ่มๆกินคู่กับไอศกรีมวานิลาหอมๆโรยด้วยครัมเบิลคือดีมงลงเวอร์
ชาไทยของที่นี่อะค่ะไม่ใช่กลิ่นชาแบบจ๋าขนาดนั้นนะคะมันจะได้กลิ่นหอมๆรสชาติกลมกล่อมมันมันส่วนโรตีนะคะชอบมากแบบทำยังไงอะมันจะเบามันเหมือนแบบมันไม่ได้เอาไปทอดจนมันแบบน้ำมันเยิ้มแบบขนาดนั้นเราใช้วิธีอบเอาค่ะใช่ไหมคะแล้วให้แบบเนื้อแป้งมันฟูขึ้นมากรอบใช่ค่ะบิงซูกะทิไข่แข็งเมนูใหม่ล่าสุดที่ตัวบิงซูเป็นเกล็ดน้ำแข็งกะทิหอมๆท็อปด้วยไอศครีมกะทิลูกใหญ่เสิร์ฟมาพร้อมกับทับทิมกรอบลูกชิดข้าวโพดถั่วคั่วเวลากินราดไข่แดงลงช่ำๆหวานมันปังมากๆแมันไม่มีความคาวเลยค่ะใช่คือมันได้กลิ่นความหอมของตัวกะทิอะค่ะแล้วก็ตัวน้ำแข็งบิงซูก็เป็นรสกะทิเหมือนกันใช่ค่ะแล้วน้ำแข็งบิงซูของที่นี่คือปั่นละเอียดเนียนนุ่มมากเลยค่ะไข่เค็มลาวาโทสเมนูสุดอร่อยที่ตัวโทสชุ่มเนยอบมากรอบนอกนุ่มในราดด้วยซอสไข่เค็มลาวาช่ำๆโรยด้วยครัมเบิ้ลกรุบกรอบกินคู่กับไอศกรีมวานิลาแสนหวานวิปครีมบอกเลยว่าเลิฟมากมากแน่นมากๆค่ะไข่เค็มคือตัวโทสอะค่ะกรอบนอกแล้วนุ่มข้างในค่ะข้างในโทสอะค่ะเหมือนทานเนยได้แบบกำลังพอดีอะค่ะมันจะได้กลิ่นความหอมบวกกับตัวไข่เค็มที่นี่คือแบบเขาทำได้มันนะคะแล้วมันมีกลิ่นหอมมากค่ะคุณผู้ชมนอกจากที่นี่จะมีของหวานแล้วค่ะพี่เพชรยังมีอาหารคาวอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือทางร้านเราจะมีของคาวเพิ่มมาเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้นนะคะอย่างตัวผักขมอบชีสเนี่ยเราจะมีมาอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นสูตรของทางร้านทำเองอร่อยขายดีเหมือนกันค่ะแต่ก็ได้ยินว่าพี่เพ็ญก็ทำนานหนักนะคะเนี่ยปิดตีสองเลยนะคะใช่ค่ะร้านอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอย่างหนึ่งก็คือเราจะปิดดึกปิดตีสองค่ะแล้วก็ร้านเรานะคะสวีทแอดดิกตั้งอยู่บนถนนจันทร์นะคะระหว่างซอยจันทร์51กับ53อยู่ริมถนนเลยนะคะยังไงวันนี้นะคะจูนต้องขอบคุณพี่เพ็ญนะคะและทางร้านสวีทแอดดิกมากๆเลยค่ะที่ให้จูนได้มาชิมขนมหวานฟินๆฉ่ำใจแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่เพ็ญ